นี้คลิปนี้อ่ะขอแชร์ประสบการณ์เรื่องคัดครูยังไงและจะให้ครูสอนลูกหลานยังไงได้ต่อเนื่องได้ผลมากที่สุดในบ้านค่ะโดยจ้างครูมาสอนที่บ้านหรือว่าเราไปเรียนที่สตูดิโอเล็กๆของคุณครูค่ะซึ่งสถาบันของเราเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่ที่นะคะก็มีนักเรียนเยอะมากเลยที่ไม่สามารถเดินทางมาเรียนกับเราจริงๆเพราะกรุงเทพก็รถติดนะคะทุกที่ก็รถติดทีนี้ก็อยากจะมาแชร์ความรู้เล่าให้ฟังว่าเราจะคัดครูยังไงคะเวลาเราเจอครูแล้วครูที่มาสอนที่บ้านเนี่ยเราจะคัดยังไงข้อที่1ก็คือคนที่จบเป็นนักศึกษาทางด้านดนตรีเป็นหลักนะคะคือมันมีความจำเป็นมากๆว่าเขาต้องมีพื้นฐานดนตรีที่ดีจบจากเอกเครื่องดนตรีชิ้นนั้นมันจะดีที่สุดนะคะถ้าให้ครูสอนร้องเพลงไอ้คนที่จบร้องเพลงอ่ะมาสอนเป็นโนก็คงไม่ตรงจุดมันจะแก้ปัญหาไม่ได้ในระดับที่สูงขึ้นนะคะให้คนจบเป็นโนมาสอนกีตาร์ก็จะแก้ไม่ตรงจุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นควรจะเลือกคนที่จบจากเอกคณะดนตรีชิ้นนั้นเลยซึ่งแต่ละปีที่จบจากคณะดนตรีของแต่ละมหาลัยมีบุคลากรค่อนข้างเยอะอะค่ะแล้วก็จบด้วยคะแนนดีๆก็หลายคนอยู่นะคะเรื่องที่2ก็คือจรรยาบรรณหรือการถ่ายทอดของคุณครูหรือวินัยของครูเป็นยังไงมันจะมีหลักการคร่าวๆนะคะความเป็นครูเนี่ยวินัยต้องดีตรงเวลาไม่ค่อยลาไม่ค่อยขาดนะคะมันจะได้เรียนต่อเนื่องกันการถ่ายทอดที่ดีอธิบายให้ผู้ปกครองให้ฟังให้ชัดเจนได้ดีว่าอะไรคือข้อที่ดีของน้องแล้วอะไรคือข้อควรปรับปรุงแล้วปรับปรุงด้วยวิธีอะไรก็ควรจะแนะนำให้เป็นนะคะแล้วก็ยังมีการอบรมของตัวครูเองอะค่ะตัวครูเองยังเรียนสม่ำเสมออยู่ไหมยังแบบค้นคว้าความรู้ตรงนี้ก้าวหน้าหรือเรื่อยๆไหมเพราะว่าจริงๆแล้วการเรียนดนตรีพื้นฐานดนตรีเนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านมาก็เปลี่ยนไปเยอะนะคะเปลี่ยนไปทางด้านที่จะทำให้นักเรียนได้เข้าใจมากขึ้นใช้วิธีการที่ง่ายขึ้นอันนี้คือครูแบบยุคสมัยก่อนนั้นนะคะจะไม่ได้ใช้วิธีนี้นะคะแล้วก็การวางแผนกับนักเรียนเป็นยังไงคะคือไม่ใช่เรียนเป็นครั้งต่อครั้งแล้วคุณพ่อคุณแม่อาจจะถามครูได้แล้วก็ต่อไปเป็นยังไงบ้างแล้วปีหน้าทำอะไรคะทำยังไงลูกหลานขาอะไรใช่ว่าขาความมั่นใจคุณครูมีวิธีการอะไรที่ช่วยทำให้ดีถ้าสมมติว่าลูกหลานขาโปรไฟล์ที่ดีแล้วคุณครูจะทำยังไงให้ลูกหลานมีโปรไฟล์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็คือเช็คไปเรื่อยๆส่วนผู้ปกครองคือผู้ปกครองทำตัวเหมือนฟ้ามีตำแหน่งครูใหญ่ที่อยู่ใน Melody Plus ค่ะซึ่งผู้ปกครองก็ระบบบาเป็นตำแหน่งครูใหญ่ในบ้านให้กับลูกให้กับหลานได้ก็จะต้องมีเช็คลิสต์นิดนึงตามการวางแผนนิดนึงมานั่งกันคุยกันนิดนึงแล้วก็ผู้ปกครองอย่าลืมฟังลูกของตัวเองด้วยค่ะเขาเป็นผู้เรียนเขาจะรู้มากที่สุดว่าเขาสนุกไหมเขาก้าวหน้าไหมแล้วก็หลายครั้งอะค่ะเราจะหลงใหลกับคนที่พูดจาไพเราะน่ารักนุ่มนวลเราก็คิดว่าเขาเป็นครูที่โอเคแล้วแต่ฟ้าอยากให้ตัดทุกอย่างออกไปว่าผลการเรียนของลูกมันเป็นยังไงไอ้ผลการเรียนนี้สะท้อนให้ถึงว่าครูเก่งขนาดไหนนะคะขอให้คลิปนี้มีประโยชน์ต่อผู้ปกครองทุกท่านที่ลูกหลานเรียนในบ้านหรือว่าส่งไปที่สตูดิโอเล็กๆของคุณครูส่วนตัวด้วยค่ะ